นะครับวันนี้เราจะมางาน DIY เกี่ยวกับรถยนต์นะครับอาการรถยนต์ของ Isuzu D-Max นะครับปี2006นะครับอาการมันก็คือเปิดสวิตช์อะไรวันนี้มีของเดี๋ยวทักทายหน่อยสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับเดี๋ยวไปอีกอาการมันก็คือเปิดตัวสวิตช์เบอร์ที่เป็นเบอร์ความเร็วของโบเวอร์1 2 3 4เปิดสวิตช์แล้วพัดลมโบเวอร์ไม่ติดเปิดสวิตช์พัดลมโบเวอร์ลมโบเวอร์ไม่ติดนะครับเวลาเราไปเปิดตัวสวิตช์คอมเพรสเซอร์แล้วคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับอาการมันเดี๋ยวจะให้ดูอาการมันเท่าที่เช็คดูนะเราจะเปลี่ยนตัวรีซิสเตอร์ตัวนี้สั่งมาจากร้านค้าออนไลน์นะครับราคาประมาณไม่ถึง300นะครับรวมค่าขนส่งนะครับเราจะมาดูอาการมันครับว่าอาการมันเป็นยังไงครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนตัวรีซิสเตอร์โบเวอร์แอร์ตัวนี้นะครับนี่นะครับเราจะเปิดตัวนี้คอมเพรสเซอร์ยังปิดอยู่นะครับเราจะเปิดพัดลมขึ้นมาไม่ติดนะครับ2ก็ไม่ติด3ก็ไม่ติด4ก็ไม่ติดนะครับทีนี้เราจะเปิดตัวสวิตช์คอมเพรสเซอร์ขึ้นมามันจะมีคอมเพรสเซอร์หน้าเครื่องทำงานนะครับนี่คือเสียงหน้าเครื่องก็จะเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าคอมเพรสเซอร์หน้าเครื่องทำงานปิดนะรอบเครื่องก็จะเบาลงเปิดสวิตช์เสียงหน้าเครื่องก็จะเปลี่ยนโอเคครับทีนี้เราจะไปดูตำแหน่งตัวรีซิสเตอร์ครับว่ามันอยู่ตำแหน่งตรงไหนอยู่ใต้คอนโซลด้านข้างที่นั่งคนขับครับอยู่นะครับเห็นไหมมันจะมีตัวสีเหลืองๆเนาะตัวนี้จะเป็นตัวซ็อกเก็ตเสียบเข้าไปส่วนตัวมันจริงๆก็คือตัวสีดำตัวนี้ที่มีน็อตตัวนี้ยึดอยู่ตัวสีดำตัวนี้นะครับตัวสีดำตัวนี้คือตัวรีซิสเตอร์ที่เราจะเปลี่ยนตัวนี้เราจะถอดซ็อกเก็ตคอนโทรลออกมาครับถอดออกมาเดี๋ยวเลยทีนี้ก็จะเหลือตัวนี้เราก็จะใช้ไขควงแฉกนะถอดแฉกถอดออกมาหมุนออกมานี่นะครับตัวนี้ที่เราขันมาออกมาแล้วก็ออกมาเลยที่เราพบเจอนะตัวรูร้อยน็อตทางด้านซ้ายตรงนี้จะเท่ากันแต่รูร้อยน็อตตรงทางด้านขวาตรงนี้กับตัวนี้จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะทำการเจาะตัวนี้ modify ตัวใหม่ที่เราซื้อมาใหม่ให้รูร้อยน็อตมันร้อยได้โดยใช้สว่านเจาะนะครับเราก็จะเจาะครับหลังจากเราเจาะ modify เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาเข้าที่เดิมละเข้าที่เดิม
ครับเสร็จใส่ socket control มั้ยโอเคประกอบเสร็จแล้วเราจะมาทดสอบกันนะครับนะครับก็ติดเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับเปลี่ยน resistor ตัว air ของ DMAX 2600เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม